สวัสดีครับผมวรชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวที่ร้านของเราเราอยู่ที่ไทยครับไทยคอมพิวเตอร์เราอยู่ที่นครปฐมอำเภอเมืองนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมอยู่นะครับหน้าร้าน walk in เข้ามาของเราร้านเราจำหน่ายพวกอุปกรณ์เครื่องมืองานไม้นะครับนี่ฮะที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับถ้าท่านชอบงานไม้จะเป็นงานอาชีพหรือว่าจะเป็นงานอดิเรกเริ่มลองทำเนี่ยของเราก็มีช่างแนะนำกันนะครับถ้ามาที่ร้านก็สอบถามกันดูนะครับเผื่อว่าเราสามารถแนะนำอะไรได้ก็ยินดีเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเป็นพวกอะไรหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องมือต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้สายพานต่างๆเราก็มีหรือว่านี่จะเป็นลูกแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับงานไม้เนี่ยมาครับแล้วตอนนี้ทางผมไทยคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มในหมวดของเนี่ยฮะเป็นพาร์ทงานพาร์ทชิ้นส่วนของไม้ขึ้นมาบ้างเผื่อท่านที่อยากจะเอากลับไปทำที่บ้านเนี่ยฮะไม้แผ่นยางพาราประสานเราก็ตัดเผื่อท่านมารถเก๋งก็ใส่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ทยอยจะทำเป็นศูนย์ DIY เผื่อท่านอยากจะทำงานไม้เนี่ยก็มาที่ร้านเราก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็มีประกอบโชว์หรือว่าลูกค้าเข้ามาอยากให้เราประกอบให้เนี่ยเราก็ประกอบให้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราไทยคอมพิวเตอร์ก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นบอสแล้วผมเองเนี่ยผมก็พยายามใส่ความสมบูรณ์แบบเข้าไปถ้าเครื่องมือ Power Tool เนี่ยเราอยากจะทำให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเราก็ต่อเข้าไปอย่างเงี้ยฮะอย่างโต๊ะอย่างอันนี้เป็นบอส 10XC เราก็ใส่โต๊ะเข้าไปให้สมบูรณ์แบบหรือว่าอันนี้จะเป็นเลื่อยสายพาน9นิ้วราคาย่อมยาของเจม่าก็มีจำหน่ายอยู่ที่ร้านเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเครื่องมือต่างๆอย่างที่บอกกันนะครับว่ามาเถอะครับมาที่ร้านเราหรือว่าจะสั่งออนไลน์เราก็ได้นะครับเราไทยคอมพิวเตอร์เรามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีFacebook นะครับตอนนี้เราก็จะลองลงไปขายใน Lazada กันดูแล้วเดี๋ยวอนาคตอันใกล้ก็จะพยายามลงสินค้าใน Lazada ใน Shopee มากขึ้นนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นสตาเล่ดีวอลอะไรเงี้ยผมจำหน่ายเราจำหน่ายทุกแบรนด์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เราทำเครื่องมือขึ้นมาเองก็มีนะครับอย่างเนี่ยอันนี้แบรนด์น้องใหม่ที่เราเอามาก็เป็นโลนิกนะครับก็เอามาลองดูกันเผื่อท่านที่ไม่รู้จักนะครับโลนิกเนี่ยเขาก็จำหน่ายอยู่ที่ Global House ด้วยนะครับตอนนี้เราเองเราก็พยายามมีแบรนด์ใหม่ๆด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยโต๊ะสกิลก็ขายดีมากๆนะครับตัวสินค้าที่เรามีอยู่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับหรือว่าบางตัวเราอาจจะไม่ได้โชว์ก็ได้อย่างเนี้ยขายดีเช่นกันนะครับสตาเล่พร้อมชุดโต๊ะงานไม้อย่างเงี้ยเวิร์กมากๆนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ซอ12นิ้วของเจม่าตัวนี้ก็ราคามันไม่แรงนะครับ12นิ้วด้วยก็จำหน่ายดีเช่นกันนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นเจาะเหลี่ยมเครื่องเจาะเหลี่ยมตัวนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาใหม่ 8,000 กว่าบาทนะครับก็ราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้สาธิตการใช้งานด้วยนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเนี่ยฮะบอส 10XC พร้อมโต๊ะงานไม้แล้วลูกค้าก็เอาชิ้นงานมาด้วยอยากให้เราสาธิตการใช้งานในเบื้องต้นให้เข้ากับชิ้นงานของลูกค้านะครับช่างชิ้นก็ตั้งเครื่องแล้วก็สาธิตการใช้งานด้วยนะครับลูกค้าอยากรู้ว่าใช้งานยังไงช่างจินก็ช่วยสาธิตให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าไปแล้วจะได้ใช้งานได้นะครับI'm not going to do that.
เดี๋ยวนี้จะเป็นเครื่องรีดรุ่นงานหนัก16นิ้วเนี่ยลูกค้าก็เอาไม้มาให้ลองเลยนะครับเป็นไม้สักสวนป่าลูกค้าก็เอามารีดกันจริงๆเลยว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ยกขึ้นรถกันเลยเราก็โอเคไม่มีปัญหาลองทำกันดูแบบสำหรับเราถ้าดูแล้วถ้าทำได้เราก็ยินดีเลยนะครับเราจะทดลองให้เลยครับแต่ถ้าอันไหนเราดูแล้วไม่น่าจะผ่านเราก็บอกไปตรงๆเลยครับว่าตรงนี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะเนี่ยเราทดลองใส่ให้ดูลูกค้าให้ดูกันจริงๆเลยหน้าร้านนะครับครับอย่างท่านนี้ก็เอาไม้ขี้เหล็กนะฮะผมก็ไม่รู้จักครับเพิ่งมารู้ตอนท้ายคลิปเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งจากภาคใต้นะครับผมก็ยินดีให้ลองนะครับยินดีทุกท่านเลยนะครับของเรามันแตกยากก็เลยอย่างนี้มันจะสะดวกไม้เรามันยาวอันนี้ไม้อะไรครับเนี่ยอันนี้ขี้เหล็กครับไม้ขี้เหล็กไม้แข็งไม้แข็งเลยจะไม้ขี้เหล็กครับผมลิกเอาไม่ลงครับหรือว่าอันนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับจากจังหวัดสระบุรีเอามาลองเช่นกันและลูกค้าก็อุดหนุนเราไปทุกท่านที่มาอุดหนุนเราผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุดหนุนเราแล้วเราก็จะรับใช้ท่านตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม